ครับไปครับวันนี้เล็กอลวิสเนาะทางรัฐบาลที่เวลาได้รอบวงสรวงก็แถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับความรู้สึกแต่ละคนเลยเริ่มจากพี่ใหญ่พี่ในพี่เราพี่ใหญ่ว่าจะอยู่เป็นเด็กแล้วนะครับก็ดีใจนะครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเมกเออร์วิทภารกิจในเทวดาเพราะว่าได้มาเล่นกับน้องๆเนี่ยครับทุกคนน้องๆน่ารักมากครับแล้วผมก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ได้มาเล่นในเรื่องซีรีส์วายแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามแหละเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ครบรสจริงๆในซีรีส์เรื่องนี้นะครับครั้งแรกของเราเลยซีรีส์วายใช่ครับเด็กนี่เป็นไงบ้างครับก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมนะผมก็ต้องไปเวิร์กช็อปก็ต้องทำความเข้าใจครับเพราะว่าเราก็อยู่ในพาร์ทของละครมาค่อนข้างเยอะแต่ตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องเข้าใจว่าตัวละครมีความเป็นมายังไงอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเนี่ยจะต้องคอยกำลับความดื้อความซนของเขาครับผมในเรื่องก็อยากให้ทุกคนได้ดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับครับผมก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้มาร่วมงานกับทุกคนครับเพราะว่าแผนโปรเจกต์เนี้ยคือยาวนานมากใช่แล้วพอวันนี้ก็ถึงวันที่เราได้วงสรวงแล้วก็แถลงข่าวครับฉะนั้นก็ดีใจมากที่ได้เล่นกับทุกคนครับของเราบทอะไรยังไงครับแล้วบทเป็นหมอเมธครับในบทก็คือผมบอกว่างานหินมากๆครับคล้ายการแสดงสุดๆครับเพราะว่าผมไม่ใช่แค่เล่นเป็นตัวหมอเมธต้องจุดๆๆทางสปอยนะจุดๆๆไว้ก่อนครับอยากให้คนติดตามครับว่าบทของหมอเมธเนี่ยจะเป็นยังไงครับคนจากที่เคยรับบทกับนักเรียนเป็นไงครับอ๋อมาเรียกว่าเป็นคุณหมอใช่ครับเมื่อก่อนคือเป็นนักเรียนแล้วก็พัฒนามาเป็นหมอซึ่งพอเป็นบทหมอนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับต้องรู้จักว่าเฮ้ยหมอเป็นยังไงเป็นแก๊งเอ็กซ์เทิร์นครับก็ท้าทายการแสดงมากครับอย่างสับพวกหมอสับเต้นงงเต้นจีกอะไรเนี่ยคนเราต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่ครับต้องให้พี่ยูโดก่อนคนที่หนักกว่าคือนี่ครับพี่ยูโดอะไรผมนี่ยังไม่ค่อยมีครับน้องใช่ไม่มีก็ในเรื่องรับบทเป็นเทวดากริตครับผมก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทครับที่เรียกว่าแปลกใหม่เพราะว่าในเรื่องรับบทเป็นเทวดาอายุ300ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บทบาทค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเรื่องที่เคยรับเพราะว่าจะเป็นแนวคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่เทวดากริตนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนครับอันนี้ซ้อมเป็นเทวดาเทวดาเทวดาอะไรนะครับซ้อมเป็นเทวดานานไหมลูกชงเขาชงไหมเขาชงชงเป็นตั้งนานเป็นตั้งนานแล้วแกจริงๆตลอดครับจริงๆที่ยากกว่าการเป็นเทวดาคือการเล่นมุกตลกแต่ว่าโชคดีที่ว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยเป็นคนตลกไปแล้วแล้วก็เขาก็จะคอยช่วยสอนมุกอะไรเงี้ยนี่ชมใช่ไหมพี่ยูโดอ่ะเขาจะเป็นคนมีมุกเยอะแล้วเขาก็จะแบบว่าแบบนี้สิแบบนี้สิแบบนี้สิอะไรเงี้ยก็ยังโชคดีถือว่าโชคดีครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนครับอย่างเรื่องนี้มันมีความแบบเป็นแฟนตาซีด้วยพวกเรายังไงบ้างครับการลงการเล่นอะไรเงี้ยมันต้องมีการจินตนาการหรืออะไรอย่างงี้มั้ยครับจริงๆพวกว่าในเรื่องของแฟนตาซีน่าจะเป็นเรื่องของภาพมากกว่าครับผมแต่ว่าในส่วนของการแสดงอะไรเงี้ยก็ยังถือว่ายังได้แบบเล่นกับอย่างเทวดาฉานอะไรเงี้ยก็ยังได้พูดคุยกันปกติอะไรอย่างงี้อยู่ครับที่เราครับคุณโดมครับผมคุณหมอยังไงบ้างครับบทคุณหมอของเราก็ผมก็รับบทเป็นคุณหมอภาคภูมินะครับก็เป็นคุณหมอที่มีหลายบุคลิกมากคือทำงานก็บุคลิกหนึ่งเวลาอยู่ข้างนอกก็บุคลิกหนึ่งแล้วก็มันก็มีจุดๆอีกบุคลิกหนึ่งบอกไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องบอกว่าคือทุกคนในซีรีส์เรื่องเนี้ยทุกคนจะมีหลายบุคลิกหมดเลยเนาะเป็นซีรีส์พอมันอยู่แค่ไม่กี่ตอนมันก็เลยแบบว่าทุกอย่างมันเลยเหมือนเข้มข้นมากแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนเข้าในคาแรคเตอร์ให้ได้ในทุกซีนทุกตอนอะไรเงี้ยอย่างรวดเร็วเราไม่มีเวลาที่ต้องมาแบบว่าค่อยๆพัฒนาความรู้สึกเลยอะไรเงี้ยคือมันปุ้งปังแล้วก็เข้าเลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรสิ่งที่มันท้าทายมากๆแล้วก็เป็นผมก็ยังใหม่ในละครซีรีส์วายอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้เล่นกับน้องๆแล้วก็พี่ๆที่มีความสามารถก็ฝาก make a wish ด้วยนะครับผมคือมันคือเขาไม่ให้ผมพูดอะไรเลยไม่ให้ผมก็อยากสปอยผมก็อยากพูดนะแต่มันไม่ได้ครับคือมันคือด้วยเรื่องนี้เรามีปมเยอะเรามีภารกิจให้ทำเยอะคือตามชื่อเนาะภารกิจนายเทวดาซึ่งมันก็มีหลายๆอย่างที่เราบอกไม่ได้อยากให้ไปติดตามดีกว่ามันเหมือนเป็นมิชชั่นให้เราไปทำไปเรื่อยจนจบเรื่องครับว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะให้ติดตามจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งดราม่าแต่หนักๆคือแฟนตาซีกับคอมเมดี้นี่คือจ๋ามากคือเอาจริงบท
บทเนี่ยอาจจะไม่ได้คอมเมดี้ขนาดนั้นแต่คือจังหวะของพุ่มกับที่เขาใส่เข้ามาให้อะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบเพิ่มเข้ามาเราก็แบบเหมือนเรียนรู้หน้าเซตหน้างานอะไรก็สนุกดีครับอยากให้เราติดตามดูจริงๆเรารับบทเป็นหมอเนาะเป็นอะไรเงี้ยเราต้องสับเทคนิคการแพทย์นิดนึงไหมหนักมากเลยครับผมคือเรามีเวิร์กช็อปที่เป็นเกี่ยวกับทางการทันตการทางการแพทย์เนาะเราก็คือคุณหมอแซมเนี่ยเขาก็บินมาจากเชียงใหม่เลยเพื่อมาเวิร์กช็อปให้กับเราเองมีหมอปังอีกคนนึงซึ่งเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเคลียร์สมองให้ว่างๆเหมือนเรามาเรียนเลคเชอร์แล้วก็ทำเวิร์กช็อปจริงๆซึ่งทั้งวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแน่นมากวันนั้นเรากลับไปคือเราเบลอมากแล้วแบบทุกอย่างมันเหมือนมันพุ่งเข้ามาคำศัพท์วิธีการทำขั้นตอนนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ของการเป็นหมอหรือตอนที่ช่วยคนไข้มันเป็นยังไงอะไรก็ยากไหมถามว่ายากไหมยากแต่ก็รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นที่เราได้เป็นคาแรคเตอร์แบบเหมือนคุณหมอจริงๆก็ดีใจที่ได้อยู่ในเป็นคุณหมอภาคภูมิครับกดดันไหมคะเพราะว่าแบบว่าซีรีส์หมอแซมเนาะในเรื่องแบบที่ผ่านมาครับคือเรื่องคุณหมอเขาจะจริงจังมากใช่ไหมเอาจริงกดดันนะกดดันเหมือนกันเพราะว่าผมก็ดูทีอาร์ชที่แบบเพื่อนผมเล่นเนาะก็แบบโอ้นึกว่าซีรีส์เกาหลีที่แบบมันแบบคือทุกคำเป๊ะทุกการกระทำต้องเป๊ะแล้วคือแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเราทำให้มันทำให้เรารู้ว่าหมอจริงๆเขาเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่แค่แบบมาพูดว่าเอ้ยคนไข้โอเคนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสุขว่าผมดีใจที่ได้มาเป็นหมอในเรื่องนี้ครับผมส่วนตัวเรากลัวเลือดไหมไม่กลัวครับไม่กลัวฮะได้ตอบไปถามตอบผมไม่มีไม่กลัว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 เป็นเหมือนแนวแฟนตาซีหรือว่าความแบบฟินความจิ้นมันจะมีผสมลงไปด้วยอะไรยังไงไหมครับสำหรับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้จริงๆก็บอกว่ามีครับแต่ว่าสปอยล์จุดจุดก่อนจุดจุดก่อนมันมีอยู่แล้วมันจะมีจังหวะของมันที่จังหวะที่มันจะจิ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้จิ้นมากคือจะเป็นโมเมนต์มากกว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามครับใช่ป่ะที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้แบบต่อจากมันก็ต้องถูกเล่นแล้วนะก็ขอบคุณนะฮะที่พูดว่าที่คิดว่าเพราะว่าตัวอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างยากสำหรับฟุกเหมือนกันที่ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้แบบเรียนเรื่องการแพทย์เหมือนทางฝั่งพี่ๆเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไปทำกันบ้างเกี่ยวกับตัวบทแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการแสดงเพราะว่าการเล่นคอมเมดี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเล่นแบบดราม่าทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้รับคำติมาจากผู้กำกับอย่างพี่กิฟต์เขาก็พยายามคอยสอนเราเรื่องของคอมเมดี้แล้วแหละครับว่าแบบพยายามอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าฉันกลัวเราเป็นคนชอบคิดเยอะแต่ว่าโชคดีที่แบบอย่างพี่ยูโดเขาก็จะช่วยเราตลอดอะไรเงี้ยผมไม่รู้ตัวเลยครับครับได้ชมอะไรกันเมื่อไหร่เริ่มถ่ายอะไรเมื่อไหร่ครับถามจริงอีกจ่อนี่เหมือนกันเนาะก็อย่างที่ผู้จัดบอกมั้งคือก็จะเริ่มเปิดกล้องก็คือการเดือนนี้แล้วก็เห็นทางผู้จัดเขาคาดการว่าน่าจะได้ชมกันน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าครับก็ฝากติดตามดูทางวากะว่าเขาจะออกมาแถลงการยังไงนะครับจะเป็นช่องไหนอะไรยังไงเนาะครับโอเคขอบคุณครับไม่มีสปอยเนาะไม่มีครับ